สวัสดีครับเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมเชฟพาธรรมนะครับวันนี้เชฟพาธรรมเพนเน่อบชีสนะครับใส่ท็อปบอลไปด้วยนะครับเกลือพริกไทยผงปรุงรสหมักหมูเนาะครับหมักหมูแล้วก็ขยำเข้ากันปั้นเป็นลูกบอลไว้เหมือนลูกชิ้นนะหมูที่หมักแล้วปั้นเป็นลูกๆไว้ใหญ่สักครึ่งลูกครับเกลือได้ท้อก็เอาทั้งเม็ดทั้งเนื้อนี่แหละนะสับไว้เพื่อที่จะใส่เข้าไปด้วยก่อนผัดเทียมสับหอมหัวใหญ่สับมะเขือเทศสับจุกยามไว้ครับอันนี้หมูที่เราหมักแล้วก็ปั้นก้อนไว้ทาเป็นลูกชิ้นไว้อันนี้เส้นเพนเน่ที่จะใช้ชีสใช้มอสซาเรลล่ากับพาร์เมซานนะครับไวน์ขาวแล้วก็วิปปิ้งครีมสำหรับคุกกิ้งครีมครับส่วนผสมอื่นก็จะมีเกลือนะผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นตอนนี้ำกระด้างร้อนใส่ในลงไปครับใส่กระเทียมครับหัวใหญ่ผัดให้หอมเราปั้นมาแล้วครับครับมะเขือเทศที่สับหยาบไว้ใช้ไฟกลางนะครับเรื่อยๆนะ
ปิ้งครีมครับใส่ให้ท่วมเลยเบาไฟลงนิดนึงไม่ให้เดือดมากเกินเคี่ยวไปก่อนนะครับจะต้องเป็นคนมาปรุงรสด้วยผมปรุงรสนะครับครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นอย่างละครึ่งช้อนชาค่อยๆคนถ้าคนแรงเกินไปเดี๋ยวฮอกบอลของเราเนี่ยมันจะแตกหมูบดที่เราปั้นเป็นก้อนเนี่ยมันจะแตกได้ครับค่อยๆคนเอาเราสุกแล้วครับจากนี้ก็ใส่เส้นเพนเน่ลงไปเลยนะครับเพนเน่เนี่ยเราจะต้ม8นาทีก่อนหน้านี้นะครับจากเส้นแห้งๆเราจะนำมาต้มใช้เวลา8นาทีในการต้มเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปในรูของเส้นนะครับก็จะมีเป็นป้องๆแบบนี้ก็จะดูดน้ำซอสครีมลงไปซอสมะเขือเทศลงไปนะแล้วก็ชีสมอสซาเรลล่าอเมซานเราจะอบนะครับใช้ไฟที่180องศาเวลานะครับ7นาทีสวยๆนะครับเสร็จแล้วครับยกออกมาร้อนๆชีสยังเดือดอยู่เลยนะครับเสิร์ฟร้อนๆได้เลยชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร